ไม่ได้เดี๋ยวเขาชอบตอบคำถามแทนเพื่อนตัวเขาไม่ค่อยมีอะไรตัวเขาไม่ค่อยมีอะไรไม่มีประเด็นอะไรแต่เพื่อนเขาเนี่ยลายล้อมเขาเนี่ยประเด็นเยอะเพราะรู้ว่าคนนี้ยังไงได้แน่พูดจบแล้วได้จริงๆได้จริงๆก็แอร์ก็เห็นเขามาด้วยกันแอร์เห็นนะคือไปซื้อบ้านโดยที่ต้องบ้านหลังนั้นน่ะในหมู่บ้านต้องไม่มีดาราอยู่มันคืออะไรฉันต้องเช็คก็ต้องไม่มีฉันต้องเช็คก่อนว่าที่ที่ฉันจะต้องไปอยู่อ่ะฉันต้องถามเอเจนต์ก่อนว่าแบบมีดาราอยู่ที่นี่ป่ะคะเดี๋ยวก่อนนะคือฉันไม่ยอมคือฉันน่ะรู้สึกว่าถ้าฉันอยากอยู่กับดาราหมู่บ้านเดียวกับเขาหูฉันแบบเฮ้ยย่าย่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอเจนต์เขาคิดแบบเธอเพราะว่าเวลาที่ฉันไปซื้อที่อื่นอ่ะโอ้ยอยู่เยอะเลยค่ะเนี่ยซอยนี้กับคุณคนนี้ซอยข้างหลังกับพุทธจุ๋ยซอยนี้ตรงนี้อ๋อค่ะกลับเลยนะคะอะไรอ่ะเขาก็งงไงว่าแบบว่าทำไมฉันคือเป็นคนที่อยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งไม่อยากเจอแล้วไม่อยากเจอดาราไม่ชอบให้เขาเอาเรื่องเราไปแพ่งพายว่าเป็นการเสนอการขายฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ดาราคนนั้นที่มันอยู่ในหมู่บ้านฉันเนี่ยมันจะทำรายการข่าวบันเทิงหรือเปล่าไงเกิดฉันจุงเจิงใครเข้ามาก็นั่นไงเกิดที่เขาไปหายายแอร์นี่ไม่ได้อ่านข่าวบันเทิงอยู่เหรอแล้วพยายามปิดแล้วอีนี่ชอบรั่วไหลไม่ได้เดี๋ยวเขาชอบตอบคำถามแทนเพื่อนตัวเขาไม่ค่อยมีอะไรตัวเขาไม่ค่อยมีอะไรไม่ประเด็นอะไรแต่เพื่อนเขาเนี่ยลายล้อมเขาเนี่ยประเด็นเยอะเพราะรู้ว่าคนนี้ยังไงได้แน่พูดจบแล้วได้จริงๆได้จริงๆก็แอร์ก็เห็นเขามาด้วยกันแอร์เห็นนะเขาก็มาด้วยกันก็หลายเดือนแล้วนะไปเลยตามใสๆเลยไปหลายเดือนแล้วค่ะคือเขาแฮปปี้ดีนะกลายเป็นกูแฮปปี้ด้วยแล้วกูได้เห็นด้วยแล้วหลายเดือนด้วยก็คือนักข่าวก็จะรู้ก็จะไปสัมภาษณ์พี่แอร์ก่อนปิดไม่ค่อยอยู่บอกสกิดแอร์บางทีเนี่ยนะเรื่องเพื่อนให้เพื่อนตอบเนาะเราไม่ต้องตอบแทนเพื่อนไหมหรือยังไงก็คือเฟิร์นก็คือเลือกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้เลือกไม่เลือกเพื่อนแอร์ไม่รู้แอร์ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะเขาไม่รู้จริงๆนะแอร์ไม่รู้แต่ตอนที่นักข่าวมาสัมภาษณ์ปุ๊บแอร์เห็นความอะไรความแอร์แอร์พันธุ์หลังผ่านแอร์ผ่านไปเรื่อยหนึ่งไปเรื่อยหนึ่งเบรกแล้วไม่มันเท่าตอนเบรกตอนเบรกจริงๆเนี่ยค่ะก็คือนินทาไปครึ่งวงการแล้วค่ะก็ไม่ต้องบอกใครบอกกันก่อนค่ะไม่ใช่ว่านินทาคนแล้วเธอก็ไปพูดต่ออยากฟังเธอไว้ใจได้ไหมบอกฉันบอกเลยถ้ามีคนมาถามฉันก็บอกอ่ะค่ะเขามากันต้องเดือนหนึ่งแล้วนะคะเห็นนะคะต้องเดือนหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะพูดว่าปิงปองทำไมเธอไปพูดแบบนี้ไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้ความอะไรความแอร์